มดเลยผมอยากลองโตเกียวกรุงเทพฮะมันจะต่างจากโตเกียวบ้านผมไหมสวัสดีครับพบกับทอยมอนนะฮะพูดตามไม่ทันเด็กวันนี้นะฮะก็จะมากินโตเกียวกินโตเกียว200บาทดูบุ้งวันนี้มากันหนุ่มกันตะโตนะครับเรียกได้ว่าอยากมาเดินมิกซ์มาดูของเล่นที่นี่แต่ว่าก่อนจะไปของเล่นก็ซื้อโตเกียวไปแล้ว200บาทไม่ต้องเนี่ยทำมามิกวันนี้มีเป้าหมายอะไรฮะเกมเก่าเกมเก่าไม่เก่ามากนะเรายุคพวกเพย์หนึ่งเพย์สองนะแต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดมันมีเกมดีๆก็อาจจะโดนซื้อทั้งเครื่องซื้อทั้งแผ่นนะฮะเครื่องด้วยเหรอเอาเครื่องเอาเครื่องแผ่นมากินโตเกียวก่อนปะเราจะเดินกันต่อไปเรื่อยๆร้านรถด้านหลังแต่ว่าจะมีการ์ดด้วยก็ที่เห็นนะมันจะมีโปเกมอนมียูกิแล้วก็มีไอ้พวกก็ Battle Spirit อ่ะ Battle Spirit จริงๆถ้ามาเป็นเมื่อก่อนตอนเด็กคือแบบจะอินมากพวกการ์ดโปเกมอนอะไรเงี้ยคือมาเลือกได้เลยแต่ว่าต้องใช้เวลาแบบเยอะมากๆมันเป็นการ์ดแท้หมดเลยปะไม่รู้ว่าลองเห็นแล้ววะมันดูยังไงนี่นี่ถ้าจะไม่ผิดตรงเนี้ยตรงตามันเนี่ยตรงฟอยตาอ๋อมันจะมีแต่ว่าถ้าเป็นของก๊อปมันจะไม่มีผมสงสัยอย่างไอ้การ์ดแปลไทยอ่ะอืมคือมันก๊อปใช่ไหมคือเขาลงทุนเหมือนกันนะผมนึกว่าเขาได้ลิขสิทธิ์แล้วเขาแปลจริงจังนะเนี่ยเพราะเขาแปลแบบโอ้โหมันจริงจังเลยอ่ะแต่ยุคนั้นเราก็ไม่รู้ว่าของแท้ของก๊อปไงเออนะแน่ผมว่าน่าจะแท้หมดแหละมั้ง เดี๋ยวคนเขาไปหยิบเจอของปลอมมาอ้าวพี่โกหกนี่ไปรู้เยอะซะแล้วนี่สายเราเลยโอ้โหอ๋อมันคือแฟมการ์ดเดนโออ่ะเฮ้ยสวยเนี่ยนี่ทำไปเล่นไหมน่าจะครบอ่ะครบอ่ะไม่ครบหรอกครบในชุดเนี่ยอ๋อครบในชุดครับขอโทษเฮ้ยไม่ครบโหลอยู่นี่เหรอเฮ้ยน่าเก็บนะเนี่ยมีถ้ามี DX อยู่เอาไปเสียบเล่นได้แต่ไม่มีผลนะอ๋อเสียบกับไอ้ตลับการ์ดใช่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 ไม่รู้จักไอ้นี่ Excel World อ๋อเหรอการ์ตูนคือเอาจริงๆอ่ะถ้าสายการ์ดมาอยู่ตรงนี้คือแบบเฮ้ยเอ้าเฮ้ยการู้อันนี้รักแรกผมเลยนะทำไมทุกคนแม่งรักแรกอ่ะกับการู้อะไรวะโอ้โหนี่ไงนี่อยู่วางโง่ๆเลยตรงนี้ไม่เกี่ยวกับการ์ดเลยตรงนี้เธอวางอยู่เงี้ยอ้าวพาพี่ไปเลยฮะไปแล้วไปแล้วฮะไปแล้วคือพี่เขามาหาการ์ดยูกิอยู่น่าจะเลือกประมาณ 2-3 ชั่วโมงละมาแต่เช้าละแต่การู้ผมไปแล้วมันมีตอนนึงที่เหมือนยูกิอยู่มันเรียกออกมาแล้วแบบเรียกว่าชอบมาทั้งห้องเลยตอนนั้นอะใครเจอใครมีนี่คือแบบตอนนั้นมันยังไม่มีอนิเมะป่ะหรือว่ามีแล้วมีแล้วดูอนิเมะแล้วไปอินที่โรงเรียนนี่แหละอ๋อแต่ก็การ์ดปอม แต่เมื่อกี้พี่เขาได้ไปแล้วฮะได้ดราก้อนบอลถ้าดราก้อนบอลน่ะที่ญี่ปุ่นโคตรฮิตเลยมันมีตู้เล่นเกมเหมือนไรเดอร์แต่ดราก้อนบอลจะดังกว่าไม่รู้ว่าผมเถียงขัดใจผมชอบไรเดอร์มาก อะไรนะแคมบี้แคมบี้แคมบี้เข้าเกียบอ่ะโอ้นี่ยุคพี่มอนเลยนี่ยุคพี่โอ้ยุคพ่อกูเฮ้ยมันโอ้โหมันคลาสสิกหมดเลยนะมีจะสับประหลาดแล้วเนี่ยน่าจะไม่ครบมีไรเดอร์มีไรเดอร์ V2เป็นภาพแบบออฟฟิเชียลเก่าๆใช่ก็ไปถ่ายมากับเขาได้หรอครับช่วยไม่ใช่ อันนี้นี่จะไรเดอร์สองอะเออว่ะแต่หน้าปกมันก็ไรเดอร์สองนะนี่ดูดิสองหมดเลยเออว่ะจากคลาสบี้ฮะเขาเกียบขี่ไซโคล6ข้อแบบคอมคือตอนเนี้ยสนุกสนานมากเลยแค่โซนแรกมันเป็นแบบเดี๋ยวแฟมเดนโออีกอ่ะโชว์เฮ้ยแฟมเดนโอนะฮะแต่จึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่สองไส้คุณหลอกดาวไอ้อุ้ยร่วงฮะก็ต้องมาดูกันนิดนึงนะฮะสำหรับตรงนี้เรียกได้ว่าฟินมากๆเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะโดนอะไรจะขอเวลาไปเลือกแป๊บนึงพี่บอลเก็บให้หน่อยอ้วนก็อ้วนก้มไม่ได้อย่างเว้นสำหรับใครที่อินดิจิมอนนะฮะนีออสก็เท่าไหร่ว่า 3,500 สวยนะสวยเลยแหละโอเคอยู่แต่บางคนอาจจะไม่ชอบตรงที่เค้าเลยทำเมอร์กับตาไม่ใส่อ๋อไอวันพีชกำลังมาด้วยมาด้วยซีรีส์ก็ดีแต่ว่าคนเก็บวันพีชจริงๆอ่ะก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเพราะมันเยอะเกินมากเยอะกันบอลก็ด้วยข้างบนแต่กันบอลยังพอได้มันยังนับล่างนับอะไรได้แต่ว่าวันพีชนี่โอ้โหมีสมาชิกมาเพิ่มคนนึงนะนี่คือภูมินั่นเองขอบ
ผมเราก็จะเดินเรื่อยอะไรได้หัวสีข้างแรกสีคลาสสิกสีล่างแรก V3 ราคาก็โดดๆเหมือนกันนะ680 V3 แต่หัวพวกนี้อยู่ๆมันก็เหมือนจะยังไงขึ้นมานิดนึงบางหัวนะเพราะมันทำเป็นฐานเหลี่ยมแล้วหยุดไปแล้วสกายไรเดอร์อันใหม่มันครบเลยนี่หว่าตอนแรกมันรีมาทำเป็นฐานเหลี่ยมมันก็ทำใหม่กลายเป็นหัวเล็กจะฐานเหลี่ยมมันไม่มีโชวะป่ะไม่มีมันคือหัวมันคือลายเดียวกันหัวใช่ไหมใช่แล้วคือลายเดียวกันที่มึงคุ้มสุดเลยเนี่ยแมกเนตสเตนแล้วก็พวก WCF ใช่ป่ะใช่ช่วงนี้มีคนตามหา DX Kia Ranger เยอะมากนะเพราะว่ามันออกตอนล่าสุดของ King Ranger มันกลับมาแต่ว่านักแสดงไม่ใช่นะนักแสดง4คนอ่ะคนเดิมแต่ว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนใหม่เขาบอกเป็นรุ่นลูกใช่ปะใช่เพราะว่า Kia Ranger มันตีมันคือแบบเหมือนเป็นรุ่นต่อรุ่นสืบแต่4คนนั้นหน้ายังไม่แก่เลยนะใช่อันนี้ก็ไม่รู้มันเชื่อมยังไงไม่รู้อ่ะนั่นแหละไม่รู้แต่นี่คือเกมเก่าแล้วก็โปสเตอร์ฮานุมานกับพี่น้องอุลตร้าใครสนใจก็มาตามได้มีรถออสออส650อยู่ตรงนี้แต่คันใหญ่มากเลยนะใช่ถ้าเอาฟิกวาไปครอบมันดูใหญ่เกินอ่ะเอาไปทำฉากที่มันครอบรถตอนแรกอะไรที่มันเพิ่งใช้อ่ะอ๋อไม่มีอะไรคือเห็นในกิกกี้ตัวนี้แล้วนึกถึงเกมเพลย์หนึ่งฉากโหลดมันจะเป็นไอ้ตัวเนี้ยทำท่าอย่างเงี้ยเฮ้ยของดีมีใครเคยเล่นบ้างภาคนี้พี่เคยเล่นปะไม่เคย Infinity World ไม่เคยเล่นว่ะต้องบอกว่าใน PS2 ผมว่าเนี่ยดีที่สุดส่วนตัวนะเฮ้ยมีคู่มือด้วยหลายคนอาจจะบอกว่าไอ้บูโดไคเทนไคชิ3ดีสุดใช่ไหมแต่ว่าผมว่าภาคนี้ดีกว่าคัตซีนอะไรเล่นแต่ว่าการต่อสู้มันจะเหมือนบูโดไคปกติที่มันเป็นมุมมอง2คนต่อยกันนะแต่ว่าอันนี้มันจะมีคัตซีนดิบมินิเกมเยอะแผ่นเท่าไหร่วะอ้าวเอาเลยเหรอดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่อาจจะโดนแบบนี้ได้ครับอันนี้น่าจะบูโดไค2แต่ว่าญี่ปุ่นมันเทียมเป็นดาร์กบอลแซ่เฉยๆน่าจะคนละโซนกับที่เราคุ้นเคยบูโดไคเป็นอังกฤษอันนี้ภาคที่มันเป็นแบบมุมมองภาคแรกภาคแรกของมุมมองแบบกว้างทุกภาคเลยมั้งซื้อทุกภาคเลยมั้งเนี่ยกูไม่ส่งไม่ครบสำหรับสายวินเทจพวกซาวเบลเทปเด็กเทปอะไรอย่างนี้ก็มาดูร้านนี้ได้มีวอล์กแมนด้วยแบบเทปครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจครับนี่น่าจะเป็นซีดีเพลงเปิดอะไรพวกนี้แอดเวนเจอร์อากิโตะคาโอเรนเจอร์โมโดรูดักกันบอลเริ่มต้นด้วยดักกันบอลเนี่ยเริ่มแบบว่าแมชโปรดักก่อนลาลันเหมือนยกญี่ปุ่นมาตั้งไว้ที่นี่ใช่ใช่ไม่รู้อะไรจริงๆแล้วเขายกญี่ปุ่นมาตั้งไว้อ๋อแต่เราไม่รู้อ๋อแต่เราไม่รู้ครับเพื่ออะไรวะเนี่ยฉากต่อสู้ศึกเจ้ายุทธภพครับต้องบอกว่าฉากนี่คือมันไม่จริงนะเพราะว่าในหนังไอ้เหี้ยแม่งกว้างแบบเหมือนกว้างแค่นี้แล้วอยู่มันก็เพิ่มมาเฉยๆวิ่งอยู่งั้นน่ะนี่แหละที่มีเทพเจ้ามังกรขอให้ไม่เล่นดีกว่าพอมาเห็นจริงๆแล้วพวก DX มันจะเล็กกว่าที่คิดนะมันอาจจะเป็นเพราะกันตัวใหญ่หรือเปล่า ไม่คุยด้วยละอุลตร้าโซก็ต้องมาดูอุลตร้าแมนอันนี้งานมีเสียงมีไฟแล้วเนี่ยกดตรงนี้399ใช่เอาไปทำสีต่อป่ะล่ะเฮ้ยซอฟอ่ะตัวพิเศษอ๋อซอฟมีริวงะไอ้ริวเดี๋ยวคิดตัวใสเดี๋ยวคิดเป็นตัวใสด้วยเท่าไหร่6 699 700 700 3 บาท
ผมจะบอกว่าไอ้เนี่ยนะมันอยู่ตั้งแต่ตอนที่เขาเพิ่งมาเปิดร้านอ่ะแล้วตะโหเดินหลายรอบเป็น10รอบแล้วก็มันก็ยังอยู่ไม่รู้มันรอผมหรือเปล่ารออยู่นั่นไงซึ่งตอนนี้ไม่รู้เป็นบ้าอะไรอยู่ดีมาอินอีวาเกเลียนเว้ยใช่ซื้อมาซื้อมาแถมแมวมาตัวนึงด้วยซื้อมาแถมแมวมาตัวนึง02ใส่กล่องเนี่ยคือกล่องมันพังคือมันมีกล่องซ้อนกล่องอีกเหรอใช่แต่ไอ้02มันเป็นตัวที่มันใส่กล่องเยอะที่สุดแล้วนะตอนที่มันลงไปลงเวลาวาก็ใช่อยากได้นะจริงๆแล้วจริงๆกับผมอ่ะคืออยากได้แค่หอกอ่ะเอาไปเล่นกับตัวเนี้ยแต่ว่าพี่ก็คงต้องเฉือนมือทิ้งอ่ะครับพี่แต่ว่ามันก็มันดูเล็กไปเว้ยหมายถึงว่าถ้าเทียบกับตัวเนี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยเพิ่งได้มานี่คือขิงหรืออะไรไม่ได้ขิงแค่ขาเฉยเป็นงานชุดผ้าแต่ขาวนะคือใครเป็นแต่ขาวนี่ขาวนี่ต้องซ่อมหน่อยเฮ้ยมีสมาชิกใหม่คนนึงเราคนขับดีกว่าไปอะไรได้มีทอยเรื่องของกูเนี่ยมีมารยาทด้วยนี่แอบถ่ายเนี่ยฟ้องได้นะฟ้องพ่ออ่ะคือคูก้าต้องซื้อหรือเปล่างานกล่องเฮ้ยคูก้าซอฟเนี่ยใช่งานกล่องนี่สีงามๆเลยงามไม่มีรอยแน่นอนเพราะอยู่ในกล่องนี่ไงฝาก Excel มั้ย Excel ไม่อันนี้ก็ของไอ้คุณฟองหน้าก็ถามมาให้ครับซีรีส์ที่ภูมิชอบที่สุดไม่ชอบเอามาให้ทุกคนยกเว้นนางเอกนะผมชอบแค่คนนี้มากี่คนเดี๋ยวค่อยสรุปกันทีนึงอ๋อแล้วrandomป่ะrandomผมเอามาให้สุ่มเอากระดาษบังไว้แล้วไม่เห็นอ้าวงานอิชิบังบังหมดแล้วไอเนี่ยมันต้องคู่กันนะเอ้ยแต่มันใหญ่มากเลยว่ะใช่ไม่มีสีระหว่างด้วยว่ะ399อ่ะต้องคู่กันไอ้ป่ะซีรีส์โปรดงานลื้องานลื้อไอเซเบอร์ซีรีส์โปรดนะซีรีส์โปรดของพี่บายแลนด์เนี่ยพี่บายชอบมากสายแดงโอ้โหงานชุดผ้า1:8ป่ะอันนี้เฟคนี่ไงนี่ไรเดอร์ปลอมไรเดอร์ปลอมไม่ใช่ของแท้นะของปลอมของปลอมเดินมุกนี้ก็ชอบนะอันนี้ปลอมไหมอันนี้ของแท้นี่ไงของแท้นี่ไรเดอร์สองไรเดอร์สองอ๋อไรเดอร์สองไรเดอร์แท้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันก็กล่องเดียวกันก็กล่องเดียวกันไม่มันคนละท่าไงอย่างนี้ก็ได้เหรอไม่เดี๋ยวเปิดลองกดดิจำได้ว่าของมันจะไม่เหมือนกันมั้งถ้าจำไม่ผิดเอาเหี้ยไม่เหมือนกันจริงไม่เหมือนใช่อันนี้ไอ้เดี๋ยวไอ้ทางอันนี้นี่ไม่เหมือนใช่นี่คนละด้านกันอ๋อไม่เหมือนจริงด้วยกลับด้านเอาทําอะไรครับเนี่ยอ๋อพอดีแวะมาทักทายพี่น้องแถวนี้ครับอ๋อแล้วก็มาวันศุกร์ด้วยวันศุกร์คนไม่ค่อยเยอะใช่ใช่พอดีเพิ่งกลับจากกรรมฐานเนี่ยพี่อยู่กรรมฐานมาอ๋อและพอดีทางนี้ไม่เส้นทางผ่านปกติอ๋อครับแสดงว่าแขกรับเชิญโดยบังเอิญนะแขกรับเชิญโอเคฝากเยอะนะที่นี่ที่นี่เยอะครับเพิ่งพาเขามาเดินครั้งแรกได้ของบางอย่างได้โตเกียวมา200บาทโอเคก็ฝากติดตามช่อง Power Up ของพี่เขาด้วยใช่ขอบคุณมากครับผมเพิ่งดูคลิปเองก็บอกว่า MBK แต่พี่ครับสวัสดีครับพี่ครับผมมีเงินแค่นี้ครับเอาไปซื้ออะไรได้บ้างครับเนี่ยกลับบ้านเลยในสุดเราก็มาถึงร้านที่เราคุ้นเคยมันคือซอย99ชอยแต่ว่ามันเรียกได้ว่าเขาค้ากันครับผมอันนี้คือน่าจะเป็นฝั่งของนี่ฮะนี่โลโก้อยู่นี่สแกน QR code ได้เลยใช่เขาเชื่อว่าอะไรนะเขียวสกิเขียวสกิทุยเขียวสกิทอยไม่รู้เจ้าของร้านเขาอยู่ไหมนั้นๆเขารู้แบบว่าเรามาเยี่ยมไม่รู้หรอกไม่รู้ใช่ไหมเห็นแล้วใจสั่นพี่ว่าผมใส่ได้ไหมได้ใส่ได้ถ้าซื้อใส่ได้หมดอ่ะฟูโตปิว่าเท่าที่เดินเซอร์เวย์ดูเจ้าของร้านจะไม่อยู่อ๋อรออะไรแล้วครับหมดมาอะไรของพี่เนี่ยใครอยากเป็นซัมแมนประชาประชานั่นแหละก็การสุ่มด้วยอันนี้จะเป็น01อันนี้ใครอยากดูรีวิวไปช่องอื่นที่ไม่ใช่ช่องไบท์รีวิวทอยอะไรนะอะไรที่มีทอยโอ้โหวางเร็วตัวเล็กกว่า EY อ่ะใช่สิผมจะให้ลุงจำผมได้หรือดีครับจำได้ดิแต่มันใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะผลของการไม่ยอมออนแอร์แล้วก็ทีอ๋อนอนไม่นึกว่าชาวต่างชาติตอนแรกอ้าวถึงก็โดนแล้วครับโอ้โหแต่ใหญ่ข
ขึ้นเยอะเลยนะครับผมอร่อยใช่ป่ะครับผมอร่อยดิมันรู้สึกมันซื้อ200อ่ะแล้วเนี่ยจริงป่ะเนี่ยไม่ผมดึงบูราคาตอนนั้นไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยซื้อ200โตเกียว200บ้านผมไม่ได้บ้านผมไม่ใช่10บาทผมก็นึกว่ามันเที่ยว10บาทเหมือนกันเรียบร้อยเลยเอามาคิดเงิน200มันตกใจนิดนึงก็รู้แล้วแหละแต่แบบไม่อยากว่ามันซ้ำครับผมอันนี้เราอยู่เคยมาเดี๋ยวเนี่ยฮะเพิ่งเคยมาที่นี่ใช่ป่ะครับผมอะไรพามาเดินเซอร์เวย์อยู่แล้วกี่ใช่ไหมไม่ใช่กี่ครับไม่ใช่พี่มอนเดี๋ยวกันอันนี้ตัวมอนเออนายกี่เนี่ยคุณจำสลับกันทุกทีเลยเริ่มเกียร์อีกแล้วดูเลยไปฮะประมาณแบรี่สองจักรยานอ๋อไอ้ที่มันเอาชุดแบ็กแมนมาทำนี่แหละใช่งานคัสตอมอันนี้น่าจะเป็นพวกแม็กฟาเรนส่วนใหญ่กล่องจุ่มตัวนี้มาแล้วครับหล่อฐานเองเลยโอ้โหนี่จัดไปอ๋อคือเดิมทีมันไม่มีฐานใช่มันคือเรซินใสฝีมือคนไทยนี่แหละครับผมแหมเงางามนะขอบคุณครับนี่ก็ใส่เรซินเข้าไปอ๋อคือมันไม่มีน้ำเหมือนกันมันไม่มีมันคนละเรื่องกันเลยไอ้ตัวนี้มันนั่งของเขาอย่างเดียวอ๋อคืออ่างกับไอ้นี่มาคนละที่กันอ่างก็ซื้อที่เนี่ยอ่างซื้อร้านตรงข้ามแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปก็ดูแบบว่าได้ฟิลเลยนะใช่ไหมครับจังหวะมันจังหวะมันลงพอดีเก่งเรื่องน้ำเนาะวันนี้ไหนครับมีอะไรครับนี่อันนี้อัดอากาศเข้าไปก็คืออันนี้น้ำอีกไหมใช่ก็ฟิลทะเลไงขยับขามาใช่ไหมฟองน้ำมันต้องตามตามเรโทรของขาใช่ไหมครับผมนี่แล้วก็ข้างล่างเป็นทรายนะเดี๋ยวนี้เอาไปวางร้านนู้นเจ๋งนะเจ๋งจะมีคัสตอมเองด้วยมันจะได้งานแบบปกติมันจะได้ดูแบบมีอะไรขึ้นมาเพราะว่าไอ้พวกงานสาวๆมันเยอะไงที่เนี้ยอันนั้นฐานโมเองซอมบี้แขนดูเลือดซะก่อนโอ้ยเลือดนั้นคือแบบรุ่มฉ่ำอยู่เลยเอวบอยเอวอันไหนจะพูดตรงนั้นเลยเอด้าจับได้นะเท็กเจอร์ของเลือดครับผมของเลือดครับผมครับผมนี่นะฮะคือการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่นะฮะระหว่างเรียกว่าไงความมืดกับแสงสว่างมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับผมกับซีรีส์อุลตร้าแมนนะฮะนี่ฮะโนอาโนอากับซากินะครึ่งบนเป็นโนอาครึ่งล่างเป็นซากินะฮะต้องบอกว่า80บาทนี่คือคุ้มนะ2ร่างเลยตัวเดียวร่างไหนร่างใหม่เลยไม่มีใครเห็นด้วย Exit Drop ใหญ่จัด 7,000 เนี่ยคิโลโอกับอาบะเรโนนี่จำได้โอ้โหต้องบอกว่าร่างแยกแบบนี้คือเท่แต่ถ้ารวมกันเมื่อไหร่บันไลเมื่อนั้นเป็นสเก็ตกูก็นึกว่ามันจะมีอะไรไม่เป็นสเก็ตเราดูเป้าหมายของการแล้วก็คือการที่มาดูเกมเก่าเริ่มจากเกมเก่าก็คือนี่พวกการ์ดกำไรเบสนั่นก็เก่าเลยแต่ว่ามันเล่นยังไงก็เอาไปเล่นกับตู้เกมแต่ที่บ้านไม่มีที่บ้านเราไม่มีมีแต่ไม่ถึงอัปเดตไม่ทันเคยเห็นสุดท้ายก็โฟเซ่เป็นสวิตเป้าหมายของกันในวันนี้คือการหาเกมอุลตร้าแมนใช่สองภาคสามดิต้องเกินกันว่าคืออย่างงี้มันอ่ะเคยฝากไปที่ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นไม่มีแล้วถ้าไปเจอก็ไม่ต้องกลับต้องแปะแชทด้วยไหมเนี่ยทีเนี้ยอยากให้รู้ว่ามึงมาหาเองนะอะไรเงี้ยก็ลองมาหาดูมัน GTA ต้องบอกว่าน่าจะเคยเล่นกันทุกคนนะเกมนี้เอาแน่นอนจะใส่มอนได้ใส่มอนได้แต่พระเอกว่ายน้ำไม่ได้นะไม่เป็นนะเกมเออใช่เชื่อเหอะทุกคนจะติดภารกิจนึงที่มันให้บังคับหอแล้วมันจะติดตรงนั้นแล้วไปไม่ได้ทุกทีอะไรเงี้ยภาคนี้มันเยอะมากครับต้องเลือกเอาใช่แล้วจะให้รู้ความรู้สึกไงว่าแบบเฮียมันไปเจออะไรอย่างนั้นแล้วแบบให้เลือกอ่ะมันลำบากมากแค่ไหนแล้วเขาก็ไม่ได้จัดหมดไว้ให้ด้วยนะนี่ผมขอโทษเฮ้ยเจอแล้วไม่แพงด้วยประเด็นคือผมมีแล้ว2แผ่นเนี่ยเออนั่นคือ Fighting Evolution ใช่
ต่ที่ผมหามันจะเป็นภาคไอ้นี่ภาคที่เป็นภาค2มีแล้วเหมือนกันภาคที่อุลตร้าแมนเดี่ยวๆเลยปกขาวอ๋อปกขาวไอ้ใบมันยังได้มึงหายอีกรอบดิผมใช้ลูกน้องก็นี่คือร้านอะไรนะมอดูลูปครับแต่ว่าอาจจะมาไม่เจอนะเพราะว่าจริงป่ะจะซื้อเหรอเอาดิสามาใหม่ที่ผ่านของผมไม่ยังกับแล้วเถื่อนคู่มือเออว่ะลองดูลองดูดิไออันเนี้ยผมก็มีแล้วแล้วก็มีคู่มือแล้วแต่มันทุเรศมากอันเนี้ยมีแล้วแต่ยังไม่มีคู่มือเฮ้ยอยากรู้ว่าดูราคา399 4,400 ก็ไม่แพงนะไม่แพงถ้าเทียบกับโตเกียวที่มึงถืออยู่นี่ความเจ๋งของ2ภาคนี้ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ถ้าใครที่ตามช่องผมนะก็เนี่ยภาค3แต่ว่าหลายๆคนใช้ภาคนี้ดีสุดเพราะว่าตัวมันเยอะเนื้อเรื่องออริจินัลอาจจะไม่มีแต่มันตัวเยอะแล้วก็มีด่านเยอะมันเป็นด่านแต่ละตัวไปเลยอันเนี้ยจะเน้นอลังการถ้าไม่ตายปล่อยยิงฟ้าสะเทือนโอ้ใช่เซเว่นนี่แบบมันจะเร่งไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็มีเนื้อเรื่องออริจินัลของตัวมันแล้วก็มีตัวละครออริจินัลในเกมด้วยภาคนี้นะฮะก็อาจจะไม่เจอแล้วหมดเพราะว่าอยู่ที่นี่ผม ผมเจอแผ่นที่น่าเล่นครับผมแฟนไรเดอร์น่าชอบโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้แผ่นแท้เหรอแผ่นแท้ดิหันหลังให้ดูหน่อยเฮ้ยไม่มันเป็นอย่างนี้ไงนี่มันแผ่นมันไม่ได้อ้าวมันเป็นเกมอีกเกมนึงที่ไรเดอร์เริ่มเยอะขึ้นครับผมแต่เป็นภาคแรกที่ใส่โชวะเข้ามาครับเนี่ยใช่ก็จะได้เห็นโชวะที่เอฟเฟคใหม่ๆใช่เป็นแฟนไรเดอร์ไม่พลาดแต่ก็ควรจะหากล่องที่มันดีกว่านี้ใช่แล้วก็เครื่อง V ด้วยใช่นะครับเพราะนั่นแค่แบบน่าสนใจเฉยๆมันสายเราไงสายเราครับผมเนาะไอ้กูก็ไม่เจอไม่ต้องกลับนะมึงเอาไอ้ผมก็ได้เหมือนกันเมื่อกี้กันได้นะเมื่อตะคู่กับกันมันได้ไอ้ Fighting Division 2นี่ครับผมก็เมื่อกี้เป้าหมายของผมก็คือการหาเครื่อง DS นะฮะ All Rider ภาค1แล้วก็ภาค2ภาคนี้น่าจะเป็นภาคที่ภูมิไม่ชอบครับใช่ใช่พอดแคสต์ใช่วันนี้แหละจะพิสูจน์ว่ามันสนุกไหม นะฮะ ก็ถือว่าคอมพีทได้2ภาคเลยหายากแต่ตอนนี้คือต้องไปลุ้นว่าเครื่องที่บ้านได้ไหมได้หรือเปล่า okay. ใช่ก็ต้องไปนั่งเช็คดูอีกทีแต่ถือว่าคอมพีทแล้วแต่ยังไม่รู้ราคานะเพราะว่าไม่ได้ติดไว้ว่าเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวไปลองลุ้นดูอีกทีแต่ว่ากันนี่คือคอมพีทละ3แผ่นละ2แผ่นเอาอะไรครับคุณจะเอาอะไรอีกพีเอสพีเอสอีกเหรอถ้าไม่มีรุ่นไงอ๋อหลักสูตรน่ะโอเคเดี๋ยวช่วยหาแล้วเราก็รอราคาเพราะว่าบางอย่างเขาไม่ได้ตีราคามาให้เราใช่เช่นของการมันจะเป็น Evolution 2ภาคเดียวภาคเดียวที่ไม่ได้ตีของผม2แผ่นไม่มีราคาก็เดี๋ยวรอเขาก่อนแล้วเขาก็จะมาตามเราใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันราคาสูงไปก็เอากลับที่เดิมอ๋อใช่เหมือนกันแบบแผ่น 2,000 อะไรเงี้ยเอาออกเลยเอาวางไว้เลยดีกว่าไม่แต่บางอันนะเข้าใจว่ามันหายากมูลค่ามันหายากหรือว่าอะไรเงี้ยก็ตามอายุตอนนี้แผ่นนึงอ่ะมันเป็น SD Gundam Ultraman Kamen Rider รวมคือเนี่ยมาดูดีกว่าคือแผ่นมันสภาพแผ่นเป็นยังครับภูมิคือมันแบบว่าตามกาลเวลาครับดูโอ้โหกล่องมันซูชิวิเซ่เลยอันนี้มันภาคแรกเลยป่ะเนี่ยน่าจะแรกเลยแหละซึ่งก็กี่ปีมาแล้วอ่ะเห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ยเป็นคอนเซ็ปต์เค้านี่คอนเซ็ปต์เค้าเหรอใช่เราต้องการทําให้ขาได้เห็นเกมข้างในโอเคให้เห็นเกมข้างในแต่ไม่กล้าจับใช่เหรอไม่กล้าจับเนี่ยแต่มันย้อยคาเมื่อเดี๋ยวมันจะเป็นของเราแล้วมันจะเป็นของเราใช่ร้านโมโนลูคคือมันเป็นอะไรที่แบบนักสะสมตัวจริงอ่ะควรมาขุดคุยอ่ะเพราะว่าเราโชคดีที่มีน้องมาช่วยขุดคุยนะฮะเพราะว่าถามว่าเจ้าตัวได้คุยเองไหมไม่เจอคุยแล้วมันไม่เจอแต่น้องมาเนี่ยมันเป็นการดึงดูดสิ่งที่เราอยากได้ใช่นะฮะเดี๋ยวจะขอละสองใบครับเอ้ยขอละสองใบเหรอผมมั่วๆมาแล้วเนี่ยห้าดอกนะครับนะฮะ
ราเดินที่มิกแล้วก็ปิดท้ายด้วยพวกแก๊งนี้มาทีหลังยังมีกิจกรรมการแจกการ์ดโดยครับผมคนคุยครับมีทอยมีทอยคนคุยครับเป็นคนคุยแผ่นเกมให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากแล้วก็พอติดตามนะฮะคลิปวิดีโอบ้างวะเนี่ยคลิปวิดีโอโตเกียว200นะครับไว้ด้วยนะฮะแล้วก็หน้าไปทำเครมทุกวันนี้ก็โดนไปแล้วคนละชิ้น2ชิ้นนะครับผมโดนแผ่นเกมไปนู่นก็หอมพ่อไป5ชิ้นครับโดนกระเป๋าแล้วอยู่ในกระเป๋าแล้วอยู่ในกระเป๋าแล้วเฮ้ยผมยังไม่เสียสักแดงเอาเพิ่งมาใช่แล้วเพิ่งมาอันนี้เสียมั้ยไม่เสียครับยังครับยังแต่เอาของมาให้เสียไปแล้วเมื่อเช้าของเข้าโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ